วัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่โลตัสรังสิตนะครับอยู่ในโซนของดีแคทลอนนะครับก็ไม่ได้พาเพื่อนๆมากางเต็นท์ที่นี่นะครับแต่ว่าจะพาเพื่อนๆมาดูอุปกรณ์แคมปิ้งกันนะครับเขาว่าที่นี่มีอุปกรณ์ครบครันเลยนะครับตั้งแต่เรื่องการนอนการกินการอยู่นะครับ อุปกรณ์คันแคมปิ้งเขาว่ามีกันครบเลยทีเดียวนะครับลองไปดูกันนะครับนี่ครับสำหรับตัวแรกที่ผมอยากจะพามาดูก็คือเป็นเต็นท์แบบอุโมงค์นะครับขออนุญาตเรียกเป็นแบบอุโมงค์เลยนะครับเนี่ยตัวใหญ่เลยทีเดียวสามารถนอนได้เป็นครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกหรืออาจจะมาเป็นในระหว่างเพื่อนก็ได้นะครับญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้ก็มาได้นะข้างหน้ามีเทเลสนะครับสามารถนั่งเอาไว้กันแดดสามารถนั่งชมวิวก็ได้นะแล้วเผื่อว่ามีฝนตกหรือว่าลมแรงเนี่ยนะครับสามารถเก็บรูดซิปมากับตรงประตูตรงนี้ได้นะครับนี่ฮะสามารถเป็นตัวใหญ่กว้างเลยทีเดียวนะครับด้านหน้าก็จะเป็นนี่ฮะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับอาจจะมียุงเยอะไอ้ข้างนอกก็อาจจะขยับเข้ามานั่งข้างในอะไรอย่างนี้นะฮะตรงนี้กว้างเลยได้กว้าง2เมตร40นะครับส่วนลึกก็จากตรงนี้นะฮะลึกเข้าไปตรงนั้นนี่เกือบ2เมตรเลยทีเดียวเลยครับแล้วก็จะมีนี่ฮะสามารถเป็นตัวกันแสงนะครับก็สามารถใช้ตะขอเกี่ยวหรือว่ารูดซิปขึ้นไปได้นะนี่นะครับแล้วก็เป็นตาข่ายสำหรับระบายอากาศได้ด้วยส่วนอีกฝั่งนึงนี่ครับเผื่อฝนตกนะนึกออกมั้ยฮะคือเราจะไม่เอาฝนแต่เราจะเอาแสงหรือว่านั่งดูฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเวิร์กเลยตัวเนี้ยนะเวิร์กนะครับแล้วก็ถัดเข้าไปประตูชั้นในอีกห้องนึงโหประตูกว้างเลยทีเดียวเลยนะฮะเนี่ยฮะไม่ต้องมุดเข้านะครับนี่แล้วขนาดผมยืนนะผมยืนก็หัวผมยังไม่ถึงเพดานเลยครับเนี่ยก็ถือว่ากว้างพอดีเลยไม่ต้องก้มเข้ามานะเดินเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยเข้าห้องนอนแล้วห้องนอนเนี่ยโหมืด นิดนึงนะสามารถนอนได้3คนนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีพื้นที่เหลือเก็บของอยู่อีกนิดหน่อยนะครับกระเป๋าเสื้อผ้าสัมภาระต่างๆนะครับนี่แล้วก็การระบายอากาศเป็นไงฮะนี่ครับช่องระบายอากาศของเขานี่ครับอยู่ข้างบนนะข้างบน1ช่องข้างล่างอีกเนี่ยครับสามารถจะเลือกได้นะครับว่าเราจะปิดหรือว่าจะเปิดการระบายอากาศตรงนี้ไงนี่และข้างนอกก็มีเชือกยืดโยงออกไปอย่างนู้นใช่ไหมครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็ยังมีช่องเป็นช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆอยู่3ช่องนี่4ช่องเลยครับผมนี่ฮะเดี๋ยวออกไปดูด้านนอกนะนี่ครับคุณผู้ชมด้านนอกก็จะมีเชือกยึดโยงอยู่รอบนั่นแหละครับนี่ครับยึดสูงยึดต่ำอีกนะครับนี่ฮะนี่ฮะข้างหลังก็มีทุกจุดเลยเนี่ยด้านหลังเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าใช้เชือกที่ดึงออกไปใช่ไหมครับนี่ฮะดึงออกไปแล้วตรงนี้มันก็จะมีจุดระบายอากาศอยู่เห็นไหมครับนี่ฮะข้างหลังก็เช่นกันข้างหลังก็เวลานั้นก็ดึงออกมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะดึงออกมาอย่างนี้นี่แล้วมันก็จะมีช่องระบายอากาศอยู่นี่ครับสำหรับตัวนี้น้ำหนักรวมทั้งหมดนี่ที่ผมชั่งเอากับตัวเองเลยนะชั่งกับมือตัวเองเลยนะประมาณ8กิโล8ถึง10กิโลครับเขาเขียนไหมไม่ได้เขียนไว้นะครับแต่กะเอานะกับน้ำหนักมือของผมนี่ประมาณ8ถึง10กิโลก็ถือว่าไม่หนักแล้วครับเต็นท์ใหญ่ขนาดนี้ก็อยู่ประมาณน้ำหนักประมาณนี้แหละเมื่อกี้ดูเต็นท์ตัวใหญ่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวเล็กๆลองลงมาบ้างนะครับที่สามารถกางกันแบบง่ายๆนะฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นเต็นท์โยนหมดเลยอันนี้ขนาดนอน2คนนะอันนี้3คนไปดู3คนตัวใหญ่นี่ครับตัวนี้ฮะเต็นท์โยนหรือว่าเขาเรียกกันป๊อปอัพก็คือเต็นท์โยนนั่นเองนะครับคือไม่ต้องทำอะไรมากมายนะแค่แกะเชือกออกมากางพรึบนอนได้เลยนะฮะนี่ครับดูด้านนอกก่อนนะนี่ครับตรงนี้นี่เป็นช่องระบายอากาศนะครับก็อาจจะใช้เชือกยืดโยกออกมาอย่างนี้เพื่อให้รับลมได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะตรงนี้ก็เหมือนกันนี่ครับมีเชือกยืดโยงอยู่แล้วก็มีพร้อมช่องระบายอากาศอยู่ตรงนั้นสองข้างเหมือนกันเลยครับนี่ฮะเดี๋ยวข้าไปดูข้างในนะ
ลักษณะของเต็นท์โยนก็แน่นอนนะครับก็ส่วนมากจะมีเพดานต่ำนิดนึงก็คือ เป็นลักษณะที่แบบว่าข้ามปุ๊บนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่มีกิจกรรมอื่นแบบยืนเปลี่ยนผ้าอะไรอย่างงี้นะโอ้ช่วงระบายอากาศเขาเนี่ยตัวนี้ก็ใช่เห็นไหมครับนั่นนะนั่นครับด้านบนอีก2ช่องซ้ายขวานะครับก็มีนะครับมีซ้ายมีขวาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอีก2ช่องตรงนั้นลายอากาศนะแล้วก็นี่ครับมันเป็นซองเล็กๆอยู่สำหรับใส่สัมภาระต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ส่วนพื้นตัวพื้นผมยังไม่เห็นรอยต่อนะที่จะน้ำจะซึมเข้ามานะครับนะแต่ไม่แน่ใจว่าเต็นท์ตัวนี้จะกันฝนได้สักแค่ไหนนะแต่ข้อดีของมันก็คือว่าไม่เลือกมากนะครับไม่ต้องกางคนเดียวก็ได้โยนปุ๊บแม้กระทั่งการเก็บก็ง่ายนะครับตัวนี้มีซองอยู่นี่น้ำหนักสักประมาณไม่หนักอะประมาณ5กิโลไม่ถึงเนี่ยตัวนี้นะมาดูตัวเต็นท์โยนที่ตัวเล็กลงมานิดนึงนี่ตัวนี้นั่นเขาบอก instant assembly คือประกอบวางปุ๊บเสร็จทันทีแต่ว่าขออนุญาตเรียกว่าเป็นป๊อปอัพหรือว่าเต็นท์โยนนั่นเองนะครับโยนปุ๊บนอนได้เลยนั่นแหละอันนี้ก็จะเล็กลงมานิดนึงลักษณะโครงสร้างภายในเป็นไงมั่งมีซองนะมีซองใส่ของเล็กๆน้อยมุดเข้าไปข้างในมีช่องระบายอากาศข้างบนนะครับรู้สึกว่าจะมีแต่ด้านบนกับอ๋อด้านบนกับด้านหน้านะนี่ฮะขนาดมันกว้าง 1.20 ความกว้าง 1.20 นะแล้วลึกเข้าไป 2.10 นะฮะก็คือต้องนอนหันหัวไปทางนู้นนะมันยืนทางทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับพี่ไอตัวเต็นท์โยนกับเต็นท์ไม่โยนเนี่ยครับไซส์เดียวกันเนี่ยมันมีข้อแตกต่างอะไรกันพี่อ๋อเต็นท์โยนกับเต็นท์ไม่โยนใช่ครับพี่ต่างกันยังครับอ๋อเต็นท์โยนผมก็คือเป็นเทคโนโลยีจากทางแบรนด์ผมเลยทางบีคารอนเลยก็คือเป็นตัวของแบรนด์พอไอเคชัวเนาะครับก็เป็นนวัตกรรมคือหนึ่งก็คือเป็นเทคโนโลยีที่แบบเหมาะกับคนที่แบบต้องการความรวดเร็วต้องการความรวดเร็วใช่ครับไม่ต้องมาเสียเวลาปักสมองใช่ครับตอกเสาอะไรกันอีกมาถึงปึ๊บโยนกลางสองนอนได้เลยสองวิใช่ครับแล้วเห็นว่ามีที่นอนแบบโยนด้วยพี่ที่นอนแบบโยนโยนแล้วนอนได้เลยใช่ไหมของพี่ผมเห็นนะมันจะไม่แบบไม่ได้แบบโยนแล้วกลางเองครับมันจะพองขึ้นใช่ใช่ใช่แบบเป็นอินฟีดหรือว่าตัวที่แบบพองขึ้นรูปด้วยเองใช่ใช่ใช่ผมก็เห็นว่าอาจจะเป่าลมเพิ่มนิดหน่อยใช่อะไรอย่างนี้ผมเห็นมีแล้วถ้าเกิดว่าเอามานอนคู่กับไอ้ที่นอนโยนนั่นก็มันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นก็คือมาถึงโยนเต็นท์ปั๊บเอาที่นอนโยนเข้าไปปั๊บนอนได้เลยได้เลยไม่ต้องแคมปิ้งเลยเช้ากลับบ้านเลยใช่ครับเหมาะกับคนที่สะดวกมากมุกต้องการเคลื่อนที่ไปหรือว่าเที่ยวท่องเที่ยวไปต่อรวดเร็วครับผมเมื่อกี้ถามเขาบอกว่าแตกต่างกันที่ไหนก็คือเรื่องของเวลาไอตัวนู้นนะครับมาถึงโยนแล้วนอนได้เลยแต่ตัวนี้อาจจะต้องลงฉากปักฐานนิดนึงนะครับอาจจะคือจริตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือราคาต้องไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะแล้วของเคชูมันจะมีที่เขาเรียกว่าเฟสแบ็กนะครับนี่ฮะเขาจะมีช่องระบายอากาศอยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวแล้วก็แสงก็ไม่สามารถคือเข้าได้น้อยที่สุดนะครับนี่เหมือนกันเลยเมื่อกี้ดูเต้นโยนกับเต้นชายเสาแบบตัวใหญ่ไปแล้วนี่พาไปดูตัวเล็กมั่งนะแบบใช้เสาตัวเล็กตัวนู้นเลยตัวเล็กสุดนี่ฮะตัวนี้นอนได้2คนนะข้างในก็เนี่ยแหละครับ2คนสบายๆครับมีช่องระบายอากาศหน้าหลังนะฮะพร้อมกับเนี่ยตัวกันน้ำค้างกันฝนได้นิดหน่อยครับผมเนี่ยแล้วก็น้ำหนักเยอะมั้ยสบายเลยนะก็อย่าว่าแต่เต็นท์เดียว2เต็นท์เนี่ยเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์ได้สบายๆเลยนะครับเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับจะไปกันเป็นหลายคนไงไปกันเป็น5คน10คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แยกกันนอนนะครับนี่แต่ตัวนั้นไม่มีนั่นนะเฟซแบ็คไม่มีนะมาดูอีกตัวนึงอันนี้เฟซแบ็คนะครับไซส์เดียวกันเลยนอน2คนแต่ว่าราคาก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะมีช่องระบายอากาศมากแล้วก็สามารถข้างในมืดสนิทได้นะครับนะช่องระบายอากาศซ้ายขวานะช่องระบายอากาศเห็นไหมครับข้างบนก็มีข้างล่างก็มีนะนี่ครับนอนได้2คนนะกราวชีทเป็นไงบ้างครับ
นี่ยครับตรงมุมเห็นไหมเนี่ยเวลาน้ำจะเข้าก็จะเข้าตามรอยต่อนี่นะอันนี้ไม่น่าจะเข้านะเพราะดูการซีนค่อนข้างดีนะก็ได้พาเพื่อนๆไปดูเต็นท์ทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กแบบใช้เสาแบบโยนกันมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเขามีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเฟสแบ็กนะครับเฟสก็คือเรื่องของการระบายอากาศส่วนแบ็กนั้นก็หมายความว่าแสงจากภายในและภายนอกไม่สามารถส่องเข้ามาแสงจากภายในก็ไม่สามารถส่องออกมาได้อะไรเงี้ยทำให้เวลานอนนั้นก็จะยาวนานมากขึ้นเพราะแสงส่องไม่ได้ในตอนเช้าถูกไหมครับแล้วก็เวลาคุณใช้แสงภายในเต็นท์นั้นนะครับเงาของคุณก็ไม่สะท้อนออกมาตรงผนังเต็นท์นะทำให้เพื่อนแคมปิ้งด้วยกันอาจจะสงสัยได้ว่าเรามีกิจกรรมอะไรกันหรือเปล่านะนั่นคือข้อดีของเขาสุดยอดจริงๆนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูอุปกรณ์อื่นๆอีกนะเมื่อเรามีเต็นท์แล้วนะก็ต่อไปก็มาดูที่นอนกันนะครับนี่กางออกมาแล้วก็นอนได้เลยนะครับแทบจะไม่ต้องเป่าลมเลยนะแต่ส่วนในตัวนี้หนาขึ้นมานิดนึงสามารถนอนได้2คนนี้ต้องใช้ปั๊มนะส่วนในตัวนี้อันนี้มันใช่ที่นอนมั้ยเนี่ยหรือว่าที่เล่นน้ำก็ไม่รู้นะเนี่ยฮะเนี่ยสำหรับเด็กๆเล่นน้ำได้ตัวนี้นะครับเบาะรองนอนตัวนี้นะครับกับเต็นท์โยนโอ้แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะไปถึงโยนเต็นท์ปั้งเอาเบาะโยนเข้าไปตูมนอนได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะแคมปิ้งอะไรไม่ต้องนอนไม่ต้องทำแล้วตอนเช้าขึ้นมากลับบ้านเลยนะฮะแล้วซองมันก็อยู่นี่ดูมือผมยาวประมาณไม่ถึงศอกนะตัวนี้กินพื้นที่น้อยมากเลยตัวนี้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าปูรองนอนนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นกาวชีทนะครับที่ต้องไปถึงต้องปูก่อนกลางเต็นท์นะครับตัวนี้นี่กันน้ำได้ด้วยนะครับนี่แล้วก็มีชุดเก้าอี้โต๊ะนะครับนี่ฮะโต๊ะนี่สามารถยืดหดได้2ระดับนะนี่ฮะยืดหดได้นะครับตัวนี้แล้วก็พับเก็บได้นะนี่เก้าอี้ก็นั่งแบบสบายเลยนะครับนั่ง4คนได้สบายนะครับนี่ขาก็จะไม่เบียดกันนะอย่างเงี้ยฮะนี่ครับช่วงความกว้างนี่ระหว่างนั่ง2คนตรงนี้ก็ไม่เบียดกันมากนักนะนี่ครับพอดีนี่ครับฝั่งโน้นก็นั่งได้อีก2คนไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีครับนี่ครับนอกจากนั้นก็จะมีเก้าอี้หลายแนวนะครับนี่ฮะแบบนั่งชิวๆนี่แบบนี้อีกเป็นเก้าอี้พ่วงกับนี่ฮะมีหลายไซส์หลายขนาดนะ300 400นี่นะนี่ครับอันนี้มีเป้ข้างๆด้วยอันนี้ก็จะสบายขึ้นมานิดนึงมีที่พิงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่สุดนะเห็นไหมนี่ฮะแล้วก็มีรถลากนะสำหรับขนสัมภาระนี่ครับเห็นว่าตัวเล็กๆอย่างนี้นั่งสบายนะไม่ต้องกลัวว่าหายท้องนะนี่นี่ก็เป็นอุปกรณ์แอคเซสซอรี่ทั้งหลายนะครับที่นักแคมปิ้งทั้งหลายต้องมีนะนี่ครับมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวผมจะพาดูทีละอย่างนะอันนี้ถุงนอนนะครับ15องศาอันนี้20นะก็อุณหภูมิยิ่งต่ำราคาก็จะยิ่งแพงขึ้นนะครับคือบางทีเราไปอยู่ตามป่าตามเขาอย่างเงี้ยอากาศแค่15นะ15ในป่ากับ15ที่บ้านเนี่ยในป่ามันจะหนาวมากเลยนะผมเคยดูแล้วใส่เสื้อ3ตัวยังเอาไม่อยู่เลยนะถุงนอนก็มีหลายไซส์นะนี่ฮะเวลาซื้อเราดูมันจะมีข้อมูลบอกเอาไว้ว่ารับอุณหภูมิได้กี่องศาอะไรอย่างเงี้ยนะต้องดูมันจะมีเขียนไว้นะครับเพราะบางทีมันรับได้15แต่ว่าเราไปในพื้นที่ที่อุณหภูมิ0องศาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า5องศาเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะเอาไม่อยู่ฮะงูนะศูนย์องศาครับผมนะฮะนะศูนย์องศาราคาก็จะแพงขึ้นมานิดนึงนะอยู่ที่ประมาณ 4,000 นะฮะนะอันนี้ก็อุปกรณ์เกี่ยวกับการกางเต็นท์นะมีค้อนยางนะครับนี่เอาไว้สำหรับตอกสมอนะเพื่อนๆบางคนบอกเฮ้ยกูใช้ก้อนหินเอาก็แล้วแต่นะนี่นะครับคือบางทีเราไปซื้อเต็นท์มาแล้วแต่ว่าสมอที่เขาให้มาเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นอันเล็กๆแล้วก็สั้นไง
อกลงไป 2-3 ทีเจอหินไปก็คดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยต้องซื้อสมองอันที่ใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็ยาวขึ้นตอกได้ลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ฮะที่นี่ก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นสมอธรรมดานี่แหละครับตอกดินนะครับส่วนอันนี้จะเป็นสมอนี่ที่มันเป็นแบนๆร่องๆอย่างงี้นะนี่ครับนี่อันนี้จะเป็นสมอตอกทรายจะเห็นว่าหน้ามันกว้างนะครับเพราะว่าทรายดินมันร่วนใช่มั้ยครับเวลาเจอลมเจออะไรเนี่ยมันจะได้ต้านเอาไว้ได้ถูกมั้ยครับเนี่ยแล้วก็มันจะมีสมอตัวสั้นๆแบบนี้เห็นมั้ยฮะสำหรับตอกดินนะฮะหรือไม่บางทีก็ยึดกราวชีทนะฮะไอ้พวกตัวสั้นๆเนี่ยนะครับยึดกราวชีทเอาไว้ไม่ให้ลมมันเปิดได้แล้วก็เชือกยึดโยงต่างแล้วก็ข้างล่างนี่ก็มีเสาด้วยนะมีเผื่อเสาใครพังเผื่อเสาใครพังนะมาซื้อเสาที่นี่เพิ่มได้มันมีอุปกรณ์กันผีด้วยนะฮะนี่ครับใส่แล้วร้องไม่เห็นผีแน่นอนเห็นไหมนี่เราเล่นนะฮะคือเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นผ้าสำหรับใส่ปิดตาตอนนอนเนี่ยอันนี้เนี่ยมีด้วยนะฮะและตรงนี้ถัดมาโอ้โหไอ้นี่ปั๊มเอาไว้ปั๊มที่นอนปั๊มเต็นท์นะฮะเพราะว่าของเคชูเนี่ยมันมีปั๊มแบบมันมีเต็นท์แบบใช้ปั๊มลมด้วยไงอันนี้ต้องใช้เท้านะฮะถัดลงมาเป็นปั๊มไฟฟ้าอันนี้เห็นไหมกล่องเล็กๆนี่นี่อันนี้ปั๊มไฟฟ้าแล้วก็มีวาล์วด้วยครับคุณผู้ชมนี่มีวาล์วเผื่อวาล์วใครเสียไงนะเอาวาล์วที่นี่มาเปลี่ยนได้นะครับนี่ฮะอันนึงก็ร้อยเดียวนะฮะนี่แล้วก็ถัดลงมาอันนี้ตัวใหญ่เลยเพราะว่าของเคชูมันมีเต็นท์แบบขนาดใหญ่ที่ใช้แบบปั๊มลมอ่ะผมเคยเห็นแบบนี่ฮะต้องใช้ขนาดใหญ่ปั๊มฟืบฟืบไม่กี่ทีก็เต็มอ่ะนี่ฮะตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์เต็นท์ไปบางส่วนแล้วนะเต็นท์ก็ได้แล้วที่นอนก็ได้แล้วเก้าอี้ก็ได้แล้วอักเซสซอรีต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์การนอนค่อนข้างโอเคแล้วถูกไหมฮะแล้วเราต้องทำยังไงอีกฮะต่อไปการแคมปิ้งก็ต้องนี่ไงอะไรฮะเขาบอกว่ามีที่นอนแล้วอ้าวแล้วยังไงต่อก็ต้องหาที่กินไงอุปกรณ์การกินอุปกรณ์คันทำกินไงนะฮะอะไรบ้างอ่ะหม้อคุณผู้ชมหม้ออาจจะเป็นทั้งต้มทั้งแกงทั้งหุงข้าวก็ได้หมดเลยฮะเวลากลางออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับมีเลยนี่ฮะมีเลยแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นมานี่มี2ไซส์3ไซส์นี่ครับแล้วก็มีอันนี้กระทะละมั้งนี่ฮะนี่กระทะเป็นไงมันพับเก็บนะขามันจะพับแบบนี้ตรงแฟกลงมาแล้วก็เก็บเรียบไปเลยอย่างงี้จะได้ไม่เกะกะไงเวลาเราวางไงนะครับพอเราจะใช้ปุ๊บก็เอาออกมาแป้งนี่แล้วก็ตั้งไว้บนเตาแก๊สนี่นะเตาแก๊สอยู่นี่แล้วนี่ครับพวกก็วางแกล๊กนี่ยังไงฮะนี่ข้างล่างนี่ก็จะเป็นกระติกน้ำร้อนนะครับรักษาอุณหภูมิได้หมดเลยครับร้อนเย็นเสื้อกันฝนนะผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อกันหนาวแหละนะดูก็รู้แล้วอันนี้ก็จะเป็นกางเกงพวกกางเกงยุทธวิธีทั้งหลายนะครับนี่ฮะเห็นว่ามีกระโปรงกระเป๋าสลับซับซ้อนนะก็เผื่อเอาไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆนะที่จะเอาชีวิตรอดในป่านะครับนี่ฮะโอ้ตัวนี้สวยอยู่นะนี่ฮะกระเป๋าเพียบเวลาใส่ของแล้วจะหาของเจอไม่รู้เนี่ยอยู่กระเป๋าไหนกันวะนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนอีกอย่างนึงแหละที่ขาดไม่ได้คืออะไรรู้ไหมครับเป้ง่ายปอสระเอไม่โทรเป้เนี่ยครับเนี่ยสารพัดเป้เลยในช่องนี้โอ้โหแม่เจ้าโว้ยอันนี้ไซส์ใหญ่นะนี่ครับอันนี้ขึ้นเขาลงห้วยหรือแม้กระทั่งไปต่างประเทศนะนี่ครับได้หมดเลยเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆผมก็ได้พาดูอุปกรณ์คันแคมปิ้งนะครับไม่ว่าเรื่องกินเรื่องนอนแล้วก็อุปกรณ์อักเซสซอรี่ทั้งหลายนะฮะไปพอสมควรแล้วนะ
ก็ถ้าหากว่านักแคมปิ้งหรือแม้กระทั่งนักเดินป่าหรือว่าการท่องเที่ยวแนวๆนี้นะครับขาดเหลืออะไรก็แวะมาได้นะครับผมดีเทคลอนโลตัสทั้งติดครับผมก็ที่นี่ก็มีอุปกรณ์มากมายนะครับคอยบริการอยู่นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรโปรดติดตามนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ